สวัสดีครับก้องมีชัยเป็นไงบ้างน้องครบยกคิดว่าชนะไหมวันนี้ชนะครับเรามั่นใจลูกไหนวันนี้3 4ครับได้อะไรบ้างเอาเดินครับผมไม่เดินเป็นไงพอกรรมการชูมือให้ทางด้านนันเจริญนี่อ๋อยอมรับความจริงครับพองไม่เป็นไรก็ออกได้3หน้าเนาะครับผมไปหน้าขอโทษทุกคนใจด้วยครับอยากแก้มือไหมอยากน้ำหนักนี้โอเคไหมครับดีถ้าเจอกันอีกนี่น้ำหนักเดิมเลยไหมเดิมเป็นไงผลงานไฟนี้ถือว่าพอใจไหมครับยังครับจุดไหนเลยที่ไม่พอใจครับวันนี้ก็เดินไปตัวเองไม่ออกก่อนเขาแล้ววันนี้ต้องกลับไปปรับปรุงจุดไหนบ้างครับน้องปรับปรุงกันไปเลยเดี๋ยวรับกันไปวันนี้คิดว่าเรารับเยอะเกินไปใช่ก็จุดนี้นะสำคัญเลยนะใช่น้ำหนักดีสุดเท่าไหร่น้ำหนักดีสุดเท่าไหร่น้ำหนักที่ดีที่สุดเท่าไหร่ร้อยหกร้อยหกวันนี้มีอาชีพไหมเนี่ยมีเท่าไหร่ครับ5 โมงเลย5 โมงวันนี้ผมพูดของลูกเลยมันเด่นขายใหญ่เด่นร้ายผมไม่บอกให้พ่อกูเอาก็มีการกระบวนการของมันมันมาเสด็จปีกดแดดเลยเราขอเป็นสิ่งที่ผมจะตะโกนมองได้เลยมันคนนั้นน้องวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับอยากไปทางขอโทษทุกคนใจทางบ้านด้วยฝากเอฟซีช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับไฟหน้าช่วยตามช่วยให้ได้เนี่ยเขาบอกว่าได้ใหม่เนี่ยบอกใจครับพ่อจะบอกพ่อเป็นกำลังใจกับผู้แพ้นะครับนายกองมีชัยนะครับองซานไอ้นะเจริญยศต่อยกับโนบิตะวันนี้น้ำสุกโอเคแล้วน้ำสุกไอ้น้ำอะไรน้ำเจริญดูไว้เลยเนี่ยเตี้ยๆอย่างเงี้ยหนักนะฟอร์มวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่นัทก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะต่อยกันได้สนุกทั้งคู่นะทั้งคู่ก็ทำหน้าที่ดีแต่น้องเขาอาจจะมีลูกที่ผมใหญ่แล้วไปปิดกิจการนิดหน่อยนะนะขนาดน้องเขาสู้ทุกเม็ดเลยยกข้าที่เขาเตะเห็นเลยนะก็กรรมการก็เห็นใจอ่ะนะให้น้องเขาชนะก็โอเคครับก็ชนะด้วยอาวุธนะครับวันนี้นะคู่นี้มีโอกาสเจอกันอีกรอบไหมต่อยกันใหม่ก็ได้เนี่ยต่อยกันใหม่ก็ได้ได้หมดอ่ะน้องถ้าสดชื่นใช่ไหมได้แล้วผมจะไปแก้ดีแล้วเราดิ้นพลิกออกมาหรือเปล่าไม่ดิ้นพลิกมาเสร็จแล้วดีว่าเราสู้ไหนไปงานสู้ไหนนี่แหละสไตล์บุรณานี่แหละถอยหลังลงแต่ที่นี่น้องก็ต้องถอยเพราะนั่นมันเดินตัวใหญ่ก็เดินเข้ามาก่อนก็เลยนี่ก็อู้ทิ้งแผงเลยอ่ะไม่รู้จะทำไงแล้วนะไม่อยู่ว่าสู้ในเลยแต่วันนี้มันออกน้อยมันออกเห็นผลนะแต่ออกน้อยที่เรียกบล็อกมึงเดียวมาวันนี้เจอเขาวงในเข้ามาเป็นไงบ้างถ้าทำหมดยกเขาเข้ามาได้ยังไงนี่เป็นการมีบริเวณรู้สึกว่ามีเสียวไหมมีเสียวอย่างวันนี้มั่นใจยกไหนครับน้องครับวันนี้มั่นใจยกไหนมั่นใจยก4ยก5แล้วได้อะไรยก3ก็ทำได้ได้แข้งซ้ายฝึกลองบริเวณที่ไหนดีไม่ขวาเจ็บแข้งขวาเอาเจ็บแข้งขวาเจ็บก็เลยยกขวาเป็นมวยซ้ายเจ็บตั้งแต่ยก2แต่ว่ากินข้าวมือขวานะถนัดขวาเอาเจ็บยก2ก็เลยมาเป็นมวยซ้ายเลยอาจารย์บอกสั่งให้ต่อยซ้ายด้วยได้เจ็บซ้ายต่อยซ้ายให้เป็นชุดๆไปตามแผนอาจารย์บอกว่าฉีด 200,000 บาทก่อนไม่ได้การพนันครับได้ฉีด 25,000 จากพี่ใต้ 20,000 จากทีวีสัตว์น้องก็ได้เกิดก็โอเคยินดีด้วยเห็นได้ครั้งมาตัวเล็กตลอดทั้งสายครับวันนี้มาแค่2คนถ้ามาเป็นเยอะอาจจะอีกแบบนึงเดี๋ยวเราโอเคโดยรวมวันนี้พอใจผลงานนะครับพอใจครับมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขต้องไปแก้ลูกวงในวงในผู้ชกเรามาอาวุธหลักอะไรวันนี้ผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างวันนี้มันก็ถือว่าแข็งเจอกันใหม่ได้ครับวันนี้เจอเขาแล้วเป็นไงบ้างเขาทำอะไรให้เราอึดอัดบ้างครับมีลูกไหนที่เขาทำให้เราอึดอัดมีวงไหนครับลูกดึงเยียดเดินเก่งพูดถึงนักมวยวันนี้ได้อาชีพ 25,000 ใช่ครับเอาไปทำอะไรเอาไปให้พ่อแม่เอาไปให้พ่อแม่ครับไปให้พ่อแม่วันนี้ครับสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณเซียนมวยทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ที่ที่มาช่วยแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่เป็นกำลังใจผมฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝาก FC ไฟหน้านะครับจะเต็มที่แน่นอนครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ